อนุโมทนาด้วยกันแล้วกันเอาบุญมาฝากค่ะบุญมาฝากแบบ past tense ย้อนหลังคือจริงๆก็ไม่ได้อยากเรียกตัวเองว่าเป็นแบบสายบุญก็อาจจะโชคดีที่เหมือนมีคนเอาบุญมาให้คือผมว่าถ้าเราอยากทำอ่ะเดี๋ยวมันก็จะดีมาเรื่อยๆถ้าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นมิจจี้หรือว่าเป็น18หรือว่าถ้าแบบเหมือนเขาได้คะแนนความที่แบบว่าเราแบบได้ใจจากเราอะไรอย่างเงี้ยก็เล็กๆน้อยๆก็ทำค่ะล่าสุดแม่กับการทำบุญมันมีข่าวลงมาว่าแฟนคลับเขาเก็บเงินตั้ง2 ปีเลยแหละบอกว่าอุปนิสัยของเราการทำบุญของเราไม่เคยเปิดชื่อตัวตนมีคนมาชื่อโจมไหมมีคนมาชื่อโจมเราอาจจะลืมลืมยังไงก็น้องก็วิกฤตวัยกลางคนน้องดีเราทำอะไรเราก็ลืมนะเดินมาเราอาจจะหาอะไรอ๋อลืมเวลาทำบุญก็ไม่แน่ใจว่าพูดถึงเคสไหนนะแต่ว่าก็น่าละค่ะครับมันจับปกติเราเองก็เป็นคนที่แบบว่าทำก็ทำไปเลยแบบไม่ได้แบบจับต้องรับชื่ออะไรก็ไม่มันระบุชื่อนี่คือยังไงก็คือถ้าทำกระถิ่นทำผ้าป่าอะไรเงี้ยเราก็ระบุชื่อใช่ไหมคะบางทีก็ใส่ชื่อเราใส่ชื่อคนในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีทำทานลักษณะหรือว่าทำอะไรก็มันต้องบอกยังไงอ่ะไม่แต่อย่างเคสใหญ่ๆหลายเคสที่ผ่านมาที่เรายื่นมือไปช่วยโดยที่บอกว่ามารู้ที่หลังเลยอ่ะอยากรู้เลยว่าเคสไหนว่าเคสไหนแล้วก็กลายเป็นบอกเฮ้ยคนมาชื่นชมว่านี่แหละขอบคุณค่ะก็อนุโมทนาด้วยกันแล้วกันเอาบุญมาฝากค่ะบุญมาฝากแบบ past tense ย้อนหลังแต่การขึ้นชื่อการทำบุญเราเองก็ทำคือจริงๆก็ไม่ได้อยากเรียกตัวเองว่าเป็นแบบสายบุญอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็อาจจะโชคดีที่เหมือนมีคนเอาบุญมาให้ตลอดก็มีมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยชมว่าก็เหมือนกับว่าพอบางเหมือนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าเคยมีคนชวนเราแล้วเราร่วมหรืออะไรเงี้ยทุกครั้งเขาก็จะนึกถึงเราอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะผมว่าแต่ละปีหนึ่งคนน่าจะมาชวนเราชมเยอะกันทุกปั้งชมว่าก็ปกติแหละเหมือนทุกคนทั่วไปอะไรเงี้ยหน้ากระถิ่นหน้าผ้าป่าอะไรเงี้ยก็มีมาหรือว่าบางทีมันก็เป็นแบบหรืออย่างบางทีวันดีคืนดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยพี่ป้อมอย่างเงี้ยช่างแต่งหน้าชมอย่างเงี้ยก็เปิดกับว่าลูกสาวแม่ไปเจออย่างเงี้ยมานี่นี่นี่มันแบบเอ้ยมันโหดขู่มากเลยมันอะไรมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าให้เราฟังอะไรเงี้ยก็ก็ชวนกันทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือชมว่าถ้าเราอยากทำอ่ะเดี๋ยวมันก็จะดีมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ที่ชมทำบุญกับแบบไหนกับอะไรหรือว่าโผล่พูดแล้วก็เขินเลยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบว่าเป็นสายบุญขนาดนั้นเลยนะคะเพียงแต่ว่าเหมือนกับเวลามีคนมาชวนมาออเดอร์อะไรเงี้ยถ้าชมไม่ได้รู้สึกว่า18หรือไม่ได้รู้สึกว่าเป็นมิจจี้หรือว่าเป็น18หรือว่าแล้วเรารู้สึกว่าเขาควรแบบเหมือนมีต้องยื่นมือเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเหมือนเขาได้คะแนนความที่แบบว่าเราแบบได้ใจจากเราอะไรเงี้ยก็เล็กๆน้อยๆก็ทำค่ะเทียบกันแล้วก็จะไม่ออกตัวออกยังไงอ่ะทำเลยเป็นชื่อเราพูดว่าเราไปทำที่นี่มาอะไรเงี้ยแม่ไม่แล้วส่วนใหญ่แม่เจอแบบเคสแปลกๆไหมคะที่แบบมาขอให้เราร่วมบุญอะไรอย่างเงี้ยเคสที่คล้ายมิดอะไรเงี้ยจริงๆชมว่าอาจจะถึงตัวเราค่อนข้างยากเลยส่วนมากก็จะเป็นจากคนที่เรารู้จักแล้วก็ไว้ใจที่เขาจะเอาบุญมาฝากเป็นสัมพันธ์อะไรเงี้ย